ด็อกเตอร์งั้นเหรอคุณทั้งสองคนคงรู้จักกันมานานแล้วสินะฉันก็แค่ประมาทนิดหน่อยน่ะเพราะคุณรู้จักด็อกเตอร์มากกว่าที่ฉันรู้จักสิอีกฉันแค่อยากจะมอบความประทับใจแรกพบที่ดีเท่านั้นเองคาลซิสตอนนี้คุณสงสัยว่าด็อกเตอร์เป็นคนแบบไหนสินะสีหน้าเธอมันฟ้องน่ะงั้นให้ฉันได้ไปรู้จักกับด็อกเตอร์เขาเถิดเถอะนะคาลซิสฉันอยากรู้ว่าด็อกเตอร์คนนี้เกี่ยวข้องกับอดีตของคุณยังไงเขาเป็นคนแบบไหนกันฉันต้องทำยังไงดีล่ะเขาจะเชื่อมโยงกับฉันและชาวซาคัสได้อย่างไรเรื่องนี้ฉันต้องเป็นคนหาคำตอบด้วยตัวของฉันเองดังนั้นนะให้ฉันได้พบกับด็อกเตอร์ด้วยเถอะนะคาลซิสสเกาต์ได้มาแจ้งข่าวกับเทซ่าเทซ่าได้พูดขึ้นว่าสายลับของเราในสภาทหารน่ะได้ส่งข้อมูลกลับมาพวกนั้นกะไม่ให้เราได้พักหายใจกันเลยสเกาต์ตอบกลับว่าสายลับฟาบาดหมายถึงแวมไพร์คนนั้นงั้นหรอฟาบาดผมคิดว่าเธอจะตอบคำถามกับแค่เจ้าชายเลือดเพียงเท่านั้นและพวกนั้นน่ะมันเชื่อใจไม่ได้มันเป็นพวกฉกฉวยโอกาสนึกถึงผลประโยชน์ของตัวเองเท่านั้นเธอจะไม่มีวันเข้าร่วมสงครามถ้าหากสถานการณ์ไม่บีบบังคับเจซ่าตอบกลับว่าเข้าใจความกังวลของสเกาต์นะแต่อย่างน้อยในตอนนี้เธอคนนั้นจะไม่โกหกฉันเธอยังไม่มีความกล้ามากพอจากนั้นเจซ่าได้เดินไปยังห้องประชุมและพบกับแคลซิสแคลซิสได้พูดขึ้นว่าการประชุมของคุณวันนี้จบเร็วกว่าปกตินะคงจะเป็นการเจรจาที่จบลงด้วยไม่ดีใช่ไหมล่ะเทซ่าตอบกลับว่าก็จริงแต่เราก็ได้คาดถึงสถานการณ์ปัจจุบันของเราแล้วใช่ไหมล่ะคาซิสคาซิสพูดขึ้นการเจรจาไม่เป็นไปได้ด้วยดีสินะและสถานการณ์ก็ยิ่งแย่ลงเพียงแค่ประกายไฟเล็กๆก็สามารถทำให้เกิดสงครามได้แล้วมันเกิดอะไรขึ้นล่ะเทซ่าตอบสภาทหารกำลังได้รับการสนับสนุนมากขึ้นและช่องทางการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารในคลาสเดียวของเราเนี่ยก็ลดลงบาเบลน่าจะถูกล้อมในช่วงฤดูใบไม้ร่วงนี้แคลซิสบอกว่าซาคัสบางส่วนทรยศเราแต่นั่นก็คาดการเอาไว้อยู่แล้วแต่ในตอนนี้บาเบลยังไม่พร้อมรับศึกนี้เทซ่าได้ตอบกลับว่าขอโทษด้วยนะแคลซิสเราคงไม่มีเวลาเราจนถึงวันนั้นแล้วแคลซิสถามถึงความเห็นของเดอะนัสเลอร์คิงและราชสำนักอื่นๆตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่าอ่านชื่อเขาถูกหรือเปล่านะครับก็ถ้าอ่านผิดตรงไหนก็ขออภัยด้วยนะครับเทซ่าได้ตอบว่าพวกเขาเพิ่มข้อเรียกร้องกันต่อฉันแต่ไม่ต้องห่วงไปพวกนั้นเพ่งเล็งมาที่ฉันเพียงคนเดียวเท่านั้นจากนั้นด็อกเตอร์ก็เดินเข้ามาเทซ่าได้พูดกับด็อกเตอร์อย่างสุภาพเธอพูดขึ้นว่าฉันเพิ่งนึกได้น่ะยังไม่ได้ขอคำแนะนำจากคุณอย่างเป็นทางการเลยการออกคำสั่งแบบนี้คงจะเป็นการหยาบคายเกินไปดูเหมือนว่าเราต้องไปให้ไกลจากคาสเดลแล้วมันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงปฏิบัติการเต็มรูปแบบการล่าถอยมีคำแนะนำอะไรไหมคะด็อกเตอร์ด็อกเตอร์ตอบว่ามันคงเป็นตัวเลือกเดียวของเราในเวลานี้แหละนะเทซ่าบอกว่าถ้าเป็นไปได้เธออยากให้ประชาชนของเธอมีโอกาสเลือกมากกว่านี้แต่เราไม่มีเวลาแล้วความคิดของสภาทหารนั้นน่ะรุนแรงและก็หายซึ่งอำนาจฉันไม่เห็นด้วยกับความคิดของพวกเขาแต่เพื่อป้องกันการสูญเสียที่ไม่จำเป็นเราคงต้องจากคาเดลไปสักพักฉันเชื่อและยังคงเชื่อมั่นว่าพวกเรายังมีหัวใจและสายเลือดเดียวกันแต่ถึงแม้สายเลือดที่ผูกพันจะต้องแยกจากกันชั่วคราว
ไม่รู้ว่าจะกลับมารวมกันเป็นหนึ่งเดียวอีกเมื่อใดอย่างน้อยในตอนนี้การแยกจากกันเป็นตัวเลือกที่เสียหายน้อยที่สุดแล้วด็อกเตอร์ตอบว่าสาขาทุกคนล้วนมีความปรารถนาฉันสัมผัสได้ถึงอุดมการณ์ของคุณและมีชาวสาขาอีกมากมายที่สัมผัสได้เช่นกันฉันจะไม่ช่วยคนตัดสินใจหรอกนะแต่ฉันจะคอยเฝ้าดูมันเท่านั้นเทเรซ่าบอกว่าก่อนที่จะสายเกินไปเก็บข้าวของให้เรียบร้อยแล้วเตรียมตัวออกเดินทางน่าเสียดายแต่เราเอาของพวกนี้ไปไม่ได้มากแอสคารอนจะช่วยซื้อเวลาให้กับพวกเราในตอนที่เราล่าถอยแคลซิสบอกว่าแค่นั้นก็มีเวลามากเกินพอแล้วสำหรับพวกเราเธอไม่จำเป็นต้องส่งคนมาเพื่อช่วยพวกเราหรอกฉันจะไปพบเธอที่จุดนัดพบอย่างปลอดภัยพร้อมกับด็อกเตอร์เทเรซ่าบอกอีกว่าขอโทษที่ต้องเร่งรีบแบบนี้แต่การวิจัยเหล่านี้คงต้องถูกระงับไปก่อนฉันหวังว่าจะได้เห็นพวกมันสำเร็จในสักวันหนึ่งฉันจะทำงานอย่างหนักเพื่อสร้างพื้นที่ที่เราสามารถดำเนินการวิจัยต่อไปได้ในที่สุดฉันเชื่อมั่นว่าสิ่งต่างๆจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นสิบสามวันต่อมาชายแดนคาสเดลแคมป์บาเบลเต็นท์ของด็อกเตอร์ด็อกเตอร์ได้พบกับซาคัสเผ่ากัวและแอดคนหนึ่งนั่นใครน่ะซาคัสคนนั้นพูดขึ้นว่าอย่าขยับการลอบสังหารแกในขณะที่อยู่คนเดียวแบบนี้เป็นโอกาสที่ดีที่สุดสำหรับข้านี่แกกำลังบอกว่าให้ข้าหยุดในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยนะข้าทนไม่ได้อีกต่อไปแล้วฝ่าบาทให้แกยืนเคียงข้างพระองค์แล้วมองดูการปราศรัยต่อพวกเราแกไม่คู่ควรที่จะยืนอยู่ตรงนั้นแกไม่ได้ทำอะไรให้พวกเราแกไม่เข้าใจอะไรเกี่ยวกับพวกเราเลยสักนิดแกและยายฟีลาคนนั้นน่ะไม่ใช่แม้กระทั่งซาคัสด้วยซ้ำแกไม่ใช่คนของคาสเดลตอนนี้พวกแกยืนล้อมฝ่าบาทใช้ตำแหน่งที่ใกล้ชิดของแกเพื่อผลักดันบาเบลที่เธอฝันถึงอย่ามาทำให้ฉันหัวเราะไปหน่อยเลยฝ่าบาทเทเรซ่าวีรสตรีผู้ยิ่งใหญ่ที่มีชีวิตอยู่มาหลายร้อยปีแต่กลับต้องการชาวต่างชาติอย่างพวกแกมากำกับทุกฝีก้าวอย่างนั้นเหรอแกด็อกเตอร์ในเมื่อฝ่าบาทศรัทธาในตัวของคนนอกอย่างพวกแกงั้นสงครามในครั้งนี้บอกข้าสิว่าฝั่งไหนมีโอกาสชนะมากกว่ากันน่ะด็อกเตอร์ก็ได้ตอบคำถามของทาคาคนนั้นกลับไปความจริงที่ว่าคุณคิดได้เพียงการเอาตัวรอดของตัวคนเองน่ะนั่นก็พิสูจน์ได้แล้วว่าคุณน่าสงสารขนาดไหนน้อยแกแต่ก่อนที่ซาคัสคนนั้นจะได้ทำอะไรไปมากกว่านี้สกาวก็ได้เข้ามาซาคัสคนนั้นตกใจว่าทำไมสกาวถึงมาอยู่ที่นี่สกาวบอกว่าไม่คิดเลยว่าเจ้าจะหนีพ้นสายตาของแอสคารอนออกมาได้ฝ่าบาทไม่ใช่คนที่จะใช้วิธีการที่รุนแรงได้ฝ่าบาทนั้นมีความใจดีและความเมตตาในการปกครองประชาชนของพระองค์มีอิสระที่จะเลือกสิ่งที่พวกเขาต้องการแต่เจ้ากับใช้มันทำสิ่งที่ชั่วช้าอย่างนี้เจ้าก็รู้ดีว่าฟาบานน่ะเชื่อใจในตัวของด็อกเตอร์และคำแถลงการณ์ที่สถานะวันนั้นด็อกเตอร์คือคนที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสงครามกลางเมืองของพวกเราบางทีฉันอาจจะเป็นที่จะต้องตัดสินคนทรยศอย่างเจ้าด็อกเตอร์บอกให้สเกาหยุดก่อนเขาเข้าใจดีแต่ก็อยากได้คำตอบจากเขาสักหน่อยถ้าเขาอยากจะฆ่าฉันจริงๆเขาคงลงมือไปแล้วและไม่ลังเลแบบนี้สกาวยอมเข้าใจและปล่อยให้ด็อกเตอร์ได้พูดคุยกับสาคัสคนนั้นด็อกเตอร์ได้ถามไปว่า
ทำไมถึงคิดว่าฝ่าบาทเลือกไว้ใจคนนอกสองคนสาขาคนนั้นตอบทำไมฝ่าบาทถึงไว้ใจพวกแกอย่างนั้นเหรอเพราะพวกแกพยายามจะสร้างความวุ่นวายด้วยคำพูดและการเล่นลิ้นของพวกแกยังไงล่ะแล้วทำไมฝ่าบาทคนนั้นต้องฟังคำพูดจากตัวโลกอย่างแกด้วยล่ะด็อกเตอร์แล้วก็ได้ตอบกลับไปว่าโอเคซาคัสเจ้าล้อเลียนข้าอยู่สินะแต่ฉันก็เดินเคียงข้างกับเทซ่าต่อไปไม่ได้แล้วเรือลำนั้นแล่นออกไปแล้วไม่ใช่ข้าที่ไม่ไว้ใจแต่เจ้าไม่เชื่อใจในตัวเทซ่าตอนนี้เจ้าถูกควบคุมได้ง่ายมากเลยนะซาคัสคนนั้นบอกว่าไร้สาระแกต้องการที่จะใส่ร้ายข้าอย่างนั้นเหรอแกกล้าพูดว่าข้าไม่เชื่อใจในวิสัยทัศน์ของฟาบาทอย่างนั้นเหรอด็อกเตอร์ได้ตอบกลับไปว่าเจ้าพูดเองนะเจ้าต้องการที่จะได้ยินความคิดเห็นของฉันไหมล่ะฉันจะบอกก็ได้เจ้าไม่ได้สูญเสียความไว้ใจในตัวของเทซ่าเพราะว่าข้ากับแคลซิสหรอกแต่เจ้ากลัวที่จะยอมรับว่าเจ้าไม่เชื่อมั่นในตัวของเธออีกต่อไปแล้วก็เลยหาแพะรับบาปมาเพื่อปิดบังความจริงนี้ซาคัสคนนั้นตอบอย่ามาพูดไปพ่อกับข้าถ้าข้าทอดทิ้งฝ่าบาทไปแล้วก็ข้าจะเอาหัวของแกไปด้วยด็อกเตอร์พูดต่อถ้ามันเป็นความผิดของฉันจริงๆที่เทซ่าพูดออกไปแล้วจะต้องมาเผชิญหน้ากับฉันทำไมล่ะกลัวพลังของเธอคนนั้นงั้นเหรอหรือเพราะว่าเจ้ารู้ว่าไม่สามารถเปลี่ยนใจเธอได้ล่ะเจ้าหลงทางเจ้าไม่รู้โชคชะตาของตัวเองเขาต้องการมันไม่สำคัญว่าเจ้าจะเป็นใครเขารู้ว่าจะมีคนแบบเจ้าอยู่เสมอที่จะต้องตั้งคำถามและทำอะไรเช่นนี้พวกเขาแค่ต้องการจะรู้ว่าเทซ่าพูดอะไรและข้ามีปฏิกิริยาอย่างไรเขาต้องการที่จะยืนยันว่าเทซ่ายังมีพลังอื่นอยู่อีกไหมซาคัสคนนั้นไม่รู้ว่าด็อกเตอร์พูดถึงเรื่องอะไรกันแน่เขาคิดว่าด็อกเตอร์พยายามที่จะใส่ร้ายเขาและโยงความผิดทั้งหมดมาที่เขาด็อกเตอร์ตอบกลับไปว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นข้าแค่อยากให้เจ้าออกไปจากที่นี่อย่างมีชีวิตผู้ที่ชี้ทางให้ประชาชนของตนรอดไปได้คือผู้ครองราชย์ในใจของพวกเขาข้ารู้จักเจ้าคนทรยศในคืนนั้นเจ้าเองก็กลับมาที่ค่ายพร้อมกับแอสคารอนที่บาดเจ็บเจ้าเองที่เป็นคนส่งข้อความขอทหารคนสุดท้ายที่เสียชีวิตโดยแจ้งกองทัพทั้งหมดถึงตำแหน่งของหน่วยสอดแนมดังนั้นฉันจึงใช้โอกาสนี้ในการทดสอบคุณสาขาคนนั้นตอบเป็นไปไม่ได้ทำไมข้าต้องเชื่อแกด้วยล่ะสเกาตอบดูสถานการณ์ให้ดีเจ้าคนทรยศไม่ว่าด็อกเตอร์จะพูดอะไรอีกหลักฐานมันก็ชี้ไปที่เจ้าอย่างชัดเจนเลยล่ะสาขาคนนั้นตอบปฏิเสธบอกว่าสเกาไอ้ผู้ชายคนนั้นน่ะที่ปล่อยข้าไปก็เพื่อจะใส่ร้ายข้าและเขาก็ได้หันไปทางด็อกเตอร์แล้วก็ได้พูดขึ้นมาว่าแกพยายามที่จะบอกว่าข้าเป็นสายลับของเทสิตอย่างนั้นเหรอแกไม่รู้ว่าข้าต้องผ่านอะไรมาบ้างแกนะแกพอได้แล้วก่อนที่จะได้เกิดการประทะคารมไปมากกว่านี้เทซ่าก็ได้เดินเข้ามาห้ามสถานการณ์ตรงนั้นเทซ่าได้ถามอาการของด็อกเตอร์ว่าเป็นยังไงบ้างด็อกเตอร์ตอบกลับว่าไม่ได้เป็นอะไรมากสเกาบอกอีกว่าฝ่าบาทมันเกิดขึ้นอย่างกระทันหันผมไม่ได้สังเกตว่ามีความผิดปกตินี้เกิดขึ้นด็อกเตอร์พูดต่อไม่ฉันบอกให้สเกาหยุดเองไม่อย่างนั้นซาคัสคนนี้คงถูกตัดหัวไปแล้วเทเรซ่าบอกว่าเข้าใจแล้วและได้หันไปมองที่ซาคัสคนนั้นเธอรู้จักเขาเขายืนอยู่ที่นั่นในระหว่างการปราศัยท่ามกลางพี่น้องร่วมเผ่าพันธุ์ของเราด็อกเตอร์พูดถูกคุณและทหารรับจ้างของคุณรับใช้พวกเรามาอย่างดี
แต่นี่ไม่ใช่ข้อแก้ตัวสำหรับการกระทำของคุณในตอนนี้คุณไม่เชื่อมั่นในดวงฉันอีกแล้วหรอมาโคลเทเรซาได้เอ่ยนามของซาคาคนนั้นออกมาคุณที่ช่วยชีวิตของสหายของคุณหลายคนคุณที่นำข้อมูลอันมีค่าจากที่ที่อันตรายมาให้เราตอบฉันมาตรงๆคุณไม่ต้องการที่จะติดตามฉันแล้วงั้นหรอซาคาคนนั้นได้ตอบกลับไปว่าไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นนะฝ่าบาทข้าแค่ข้าซาคาคนนั้นไม่กล้าแม้กระทั่งหันหน้าขึ้นไปมองหน้าของเธอเขาไม่รู้ว่าเขาพูดอะไรออกไปสกาวได้พูดขึ้นฟาบาทท่านจะไม่ได้อะไรโดยการซักถามจากเขาโดยตรงเลยนะฟาบาทการอพยพใกล้เข้ามาแล้วและสถานการณ์ในตอนนี้ก็เลวร้ายเราต้องยืนยันทันทีว่ามีคนอื่นๆในฝั่งเราอยู่ที่นั่นอีกไหมหรือมีสายลับจากคาสเดลอีกไหมฟาบาทได้โปรดส่งข่าวให้กับแอสคารอนเทซ่าบอกว่าเข้าใจแล้วแต่ก่อนอื่นด็อกเตอร์คุณช่วยบอกฉันหน่อยได้ไหมว่าเขาทำอะไรกับคุณลงไปด็อกเตอร์ตอบกลับบอกว่าเขาไม่ได้ทำอะไรเลยอาจจะเป็นการพยายามลอบสังหารแต่เขายังไม่ได้ลงมือทำอะไรเทซ่าถ้าฉันบอกว่าข้าคนนั้นบริสุทธิ์คุณจะเชื่อไหมมอนสเตอร์เจอร์แคลซิดได้เดินมาพร้อมกับมอนสเตอร์และได้พูดว่าไม่จำเป็นต้องเล่นมุกตลกหรอกนะด็อกเตอร์แต่อย่างน้อยซาคาคนนี้ก็ไม่ได้อยู่ในรายชื่ออดีตเฉลยที่สารภาพว่าเป็นสายลับนะเทเรซาเมื่อสาขาคนนั้นได้ยินที่แคลซิดพูดกับเทเรซาเขาได้พูดขึ้นว่าเจ้าคนนอกเจ้ากล้าดียังไงมาเรียกชื่อฝ่าบาทตรงๆแบบนั้นเทเรซาได้พูดขึ้นคุณเกลียดชังแคลซิดกับด็อกเตอร์อย่างนั้นหรอเพียงเพราะเขาไม่ใช่ชาวสาคัสไม่ใช่สิ่งที่พวกเขาทำไปแล้วแต่เป็นสิ่งที่เขากำลังจะทำอย่างนั้นหรอสาขาคนนั้นตอบปฏิเสธบอกว่าไม่ใช่อย่างนั้นเพียงแค่รอบตัวท่านมีคนที่มีความสามารถทำไมท่านถึงปล่อยให้คนนอกสองคนแบบนี้เข้ามาล่ะเทซ่าเข้าใจว่าสาขาคนนั้นต้องการจะบอกอะไรได้หันไปถามทางสเกลคุณคิดว่าจะตัดสินเขายังไงสเกลบอกเขาเคารพในการตัดสินใจของฟาบาทแต่ในความคิดของสเกลแล้วตามกฎของทหารโทษของซาคาคนนั้นคือความตายแคลซิดบอกอีกว่าการคาถาครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งสุดท้ายถ้าคุณเมตตากับเขาในตอนนี้ความปลอดภัยของคุณจะมีปัญหานะเทเรซาเทเรซาได้พูดขึ้นเขาแค่เลือกตัวเลือกที่น่าเศร้าเพียงเท่านั้นเองซาคาคนนั้นต้องการที่จะบอกบางอย่างกับเทเรซาข้าคือซาคัสชาวซาคัสจากคาสเดลข้าไม่อยากเห็นท่านกับบาเบลต้องอยู่ห่างไกลจากคาสเดลเทซ่าตอบกลับว่าตอนแรกนี่คือสิ่งที่ฉันต่อต้านมากที่สุดโกโนบายถ้าไม่ใช่เพราะสันติภาพฉันคงไม่ยอมรับมันแต่พวกเราชาวซาคัสรอคอยกันมานานมากเกินไปแล้วในสงครามอะไรที่สิ้นสุดเราต้องใช้สงครามนี้ร่วมกับชีวิตอันนับไม่ถ้วนที่เสียไปเพื่อที่จะเปิดโลกใบนี้และเข้าใจความรู้สึกของมันแคลซิดด็อกเตอร์นี่คงเป็นทัศนคติที่ฉันมีต่อคุณเราแบ่งบันความเชื่อเดียวกันและเราสามารถเติมเต็มซึ่งกันและกันได้ดังนั้นนะฉันจึงเลือกที่จะเคารพการตัดสินใจของด็อกเตอร์ได้โปรดบอกการตัดสินใจของคุณมาเถอะด็อกเตอร์ด็อกเตอร์ได้ตอบกลับไปว่าการทรยศของเขาไม่ได้ทรยศกับตัวของด็อกเตอร์แต่เป็นการทรยศต่อภาพลักษณ์ของฟาบาทเทเรซาที่ทำให้เขาผิดหวังเขาไม่สามารถเรียกได้ว่านั่นเป็นคนทรยศเท่าที่ฉันเห็นในเมื่อฟาบาทเทเรซายินดีให้เสรีภาพแก่ผู้คนมากมาย
และด็อกเตอร์ก็ได้เสนอไปว่าทำไมเราเมื่อในประเทศนักรบชาวซาคาคนนี้ออกไปและค่ายเขาดูสิ่งที่ตัวเองเลือกล่ะให้อยู่และตายบนดินแดนรกร้างบนเทอร์ล่าบางทีเขาอาจจะรับความเชื่อใหม่ในสักวันหนึ่งและคุณหรืออาจจะเป็นคนอื่นก็ได้แคลซิสไม่เห็นด้วยกับด็อกเตอร์แม้หลักฐานที่มีอยู่จะไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเขาเกี่ยวข้องกับสภาทหารแต่แคลซิสก็ไม่คิดว่าการที่ปล่อยทหารที่โจมตีผู้บัญชาการของเขาเองอะไปแบบเปิดเผยแบบนี้จะเกิดผลประโยชน์อะไรเมื่อเทเรซาได้ฟังความคิดเห็นของทั้งสองคนเธอก็ได้พูดขึ้นว่าเกียรติของทหารแน่นอนมาโคลคุณเป็นทหารรับจ้างดังนั้นสเกาพาเขาไปหาแอสคารอนบาเบลจะตัดสินโชคชะตาของคุณแอสคารอนจะตัดสินชะตากรรมของคุณตราบใดที่คุณยังคงคิดว่าตัวเองเป็นชาวซาคาสแห่งคาสเดลคุณไม่สามารถไปได้ซาคาสคนนั้นได้พูดขึ้นว่าฟาบาท่านลงโทษประหารชีวิตข้าอย่างนั้นเหรอเทซ่าไม่ได้ตอบอะไรซาคาสคนนั้นก็ได้บอกไปว่าไม่ใช่แล้วการประหารชีวิตข้าเลยท่านทำถูกแล้วฟาบาทลงนรกไปพร้อมกับความลังเลนี้ท่านคือวีรสตรีสงครามของพวกเราในการประหารคนทรยศคนทรยศที่โง่เขลาอย่างข้าคือสิ่งที่ท่านควรกระทำข้ามันคิดผิดไปแล้วฟาบาททำเป็นสิ่งที่พวกเราเฝ้ารอคอยเราฟังเรื่องนี้มาหลายสิบปีแล้วธงของวีรบุรุษทั้ง6ยังคงโบกสะบัดหลายคนที่ฟังนิทานของคุณที่นำซาคัสไปต่อสู้กับผู้ลุกรานจากนอกประเทศประชาชนกำลังรอยุคนั้นกลับมาอีกครั้งเรายังคงรอให้ตำนานเหล่านั้นปรากฏขึ้นอีกครั้งรอให้ประวัติศาสตร์ที่เปื้อนเลือดกลับมาจุดประกายนั่นคือสิ่งที่ซาคัสควรจะเป็นฟาบาทที่ท่านทำน่ะมันถูกต้องแล้วท่านทำถูกแล้วที่ห้องประชุมแคสซิสได้พูดถึงสถานการณ์ปัจจุบันของเรากองทัพทหารรับจ้างที่เราติดต่อจะมาในอีก 2-3 วันเทซ่าถามว่าทหารรับจ้างที่พูดถึงเนี่ยคือใครอย่างนั้นหรอพวกนั้นคือโฮเดลเลอร์เทซ่าบอกว่าโฮเดลเลอร์ที่เป็นผู้บัญชาการที่ดีแต่ดูเหมือนว่าเขาจะเกลียดสงครามมากกว่าที่เขาพูดซะอีกนะขอบคุณนะแคสซิสบางทีในสักวันหนึ่งชาวซาคัสจะหลุดพ้นจากความขัดแย้งและการเสียสละที่ไร้ซึ่งความหมายแบบนี้เสียทีแคสซิสบอกว่าเธอดูเศร้าๆนะเป็นเพราะมาโคงั้นเหรอเทซ่าตอบว่าข้าเห็นเงามืดจากตัวของเขาเส้นทางข้างหน้าของเรายังอันตรายและยาวไกลแคสซิสบอกว่าใช่หนทางของพวกเรายังยาวไกลจากนั้นด็อกเตอร์ก็เดินเข้ามาหาเทเรซาบอกว่าแอสคารอนเพิ่งแจ้งข่าวมามาโคลลงมือฆ่าตัวตายเพราะกลัวความผิดเพื่อไม่ให้กษัตริย์ของเขาต้องอับอายเทเรซานิ่งเงียบไปสักพักสีหน้าดูไม่ค่อยดีนักและเธอก็ได้พูดขึ้นฉันรู้ด็อกเตอร์คุณจะทำยังไงต่อด็อกเตอร์ตอบนอกจากทหารรับจ้างแล้วชาวซาคัสที่ซ่อนตัวอยู่ในอาณาเขตของคาสเดลยังจับตาดูทุกการเคลื่อนไหวของเราและเรายังต้องใช้กลยุทธ์ที่ครอบคลุมเทซ่าตะกอกไว้ว่าขอบคุณสำหรับการจัดการทุกอย่างฉันจะไปคุยกับแอสคารอนที่หลังเธอรู้จักคนที่สามารถช่วยคุณได้ด็อกเตอร์ไม่ต้องกังวลไปฉันเชื่อมั่นในตัวของคุณฉันหวังว่านิมิตที่ฉันเห็นจะเป็นได้จริงเร็วกว่านี้ไม่สิอย่างน้อยก็
ก้าวไปข้างหน้าในเวลาที่เรามองเห็นแล้วนะใช่ฉันชินกับมันแล้วก็จบกันลงไปแล้วนะครับสำหรับในเรื่องกิจกรรมวิจิโร่ในตอนที่4โคจิตาจิโอเป็นคำที่มาจากภาษาลาตินนะครับซึ่งก็จะมีความหมายว่าความคิดหรือการตอบสนองก็ได้เช่นเดียวกันซึ่งในตอนนี้เราก็พบกับตัวละคร NPC ที่มีความสำคัญกับในเรื่องมากเลยนะครับและเป็นตัวละครที่ผมชอบที่สุดแต่ทำให้ผมมาเล่นเกมนี้แต่สุดท้ายแล้วเธอก็ใช่ครับผมพูดถึงเทซ่าอยู่ราชินีแห่งเหล่าซาคัสซึ่งในตอนนี้จะเป็นการพูดถึงเหตุการณ์เริ่มต้นของเหตุการณ์ทุกๆอย่างที่จะเกิดขึ้นในเนื้อเรื่องหลักหรือสตอรี่ในเรื่องราวอื่นอีกมากเลยนะครับเป็นจุดเริ่มต้นความขัดแย้งในราชสำนักคาสเตลหรือว่าอาจากของพวกสาคัสนั่นแหละครับแล้วก็เราได้เห็นถึงความรู้สึกและความคิดของเธอที่สำคัญมากกว่านั้นนะครับคือตัวตนของด็อกเตอร์ในอดีตที่ดูเหมือนว่าจะมีความโหดกว่าด็อกเตอร์ในปัจจุบันของเราเนี่ยเป็นอย่างมากเลยสามารถใช้ได้ทุกวิธีการซึ่งจะนำมาซึ่งคำตอบไม่ว่าวิธีการนั้นน่ะจะโหดมากแค่ไหนก็ตามเป็นคนที่ทั้งสุขุมและเยือกเย็นแล้วก็แสดงถึงความเฉลาดในการวางแผนของด็อกเตอร์ซึ่งสิ่งพวกนั้นเนี่ยมันค่อนข้างต่างจากตัวของด็อกเตอร์ในปัจจุบันไปอย่างมากยกเว้นเรื่องความฉลาดเนี่ยที่ยังคงเหมือนเดิมเหมือนที่แคลซิสได้พูดไว้ในตอนก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็ในเรื่องในตอนนี้มันทำให้ผมอยากจะเล่าในเรื่องใน EP 9 10แล้วก็11ที่จะตามมาในอนาคตนะครับมีใครอยากจะฟังเรื่องราวของชาวซาคัสในวิกตอเรียหรือสงครามของเหล่าซาคัสหรือเปล่าบางทีก็อาจจะทำออกมานะครับโยนินถามทางไปแล้วหนึ่งยังไงก็บอกกันได้นะครับสำหรับในเรื่องในตอนนี้อาจจะมีบางส่วนที่ผมแปลผิดพลาดอะไรไปบ้างก็ขออภัยด้วยนะครับหรือถ้าใครมีข้อมูลทฤษฎีหรืออะไรก็ตามเนี่ยสามารถพิมพ์ไว้ได้ในช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับสำหรับในเรื่องในตอนนี้ผมก็ขอตัวก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ